partners, agents. We now are in 336 overseas. We have over 2,000 engineers, product, data scientists, guys at tech, guys and gals across 7 R&D centers. And again, we couldn't have done it without a super app, without great partners. I'll give you an example. We are going to enter the online travel with partners. Booking Agoda, which you know very well, based here in Thailand. How do we continue to provide a great seamless experience from wherever they come from, whether it's regionally or globally, from flights to hotels, hopefully all with the Central Group, even beyond the transport, to resorts, to the malls, to great food, local logistics, all taken care of in a seamless experience. That's why we see great partnership between Booking Agoda, us, Central, all coming to offer great customer experience. Now in conclusion, once again, I want to thank our wonderful partner Central. We are very honored that we get to share this same mission, same vision, our obsession for our Thai customers, and to serve society in Thailand, and to make Thailand 4.0 a reality. We will be here for decades. We are digging even deeper into Thailand. This is home for us to serve our children's children in Thailand. We will, together, drive Thailand 4.0, the next wave, as I said, of the new experience economy together. Thank you very much. วันนี้เป็นคำอะไรนะเป็นบิสซิเนสโซนนะและนี่ผมคิดว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ดีนะคือผมคิดว่าอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยคือแน่นอนว่าช่วงกลางวันกับช่วงตอนเย็นตอนช่วงสายๆตรงบ่ายๆเนี่ยคนที่คนทานอาหารแล้วก็อาจจะยังไม่มาทานที่มองไม่ก็คนกลุ่มกันเพราะฉะนั้นอาหารก็สำคัญในวันที่เป็นการทำเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าโดยที่มีคอสเติมไม่เยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกคนมีความแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะและผมคิดว่าทางเซ็นทรัลเขาเปิดมา70 จังหวัดนะครับแล้วก็แปลงเป็นขยายไปหลายจังหวัดแล้วนะฮะและทุกๆจังหวัดเนี่ยที่คุณเข้าใจทราบก็คือเราอยู่ในใจกลางนะฮะ We are away the central of customer life เพราะฉะนั้น30 นาทีคุณมาถึง30 นาทีเราไปถึงคือผมคิดว่าไอ้โลก30 นาทีเนี่ยจะต่อไปผมว่าเรือ15 นาทีนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็น e-commerce จะใครก็ตามผมก็ไม่มีว่าใครจะเซิร์ฟให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะฮะกับทูริสต์เนี่ยได้ดีเท่ากับคาร์ดิเชียของเราครับนะครับถัดไปบ้างก็ถ้าจากที่ทางนี้ผมพูดมานะครับในเรื่องของเมอร์แชนที่ร้านอาหารที่อยู่ในห้างในความชัดเจนในมุมมองของทางลูกค้าที่เป็น end user นะครับสิ่งที่จะได้รับก็คือว่ามี product portfolio ต่างๆของทางเซ็นทรัลหรือของเซอร์วิสต่างๆของผู้เป็น merchant ที่อยู่เซ็นทรัลเนี่ยก็สามารถนำขึ้นมาแล้วก็ยื่นให้กับลูกค้าได้โดยผ่านระบบในเวลาที่ชั่วโมงซึ่งเป็นโลกที่สมัยนี้คนกลุ่มก็มีเหมือนกันการด้วยการเองอีกด้านหนึ่งของ customer หรือ consumer ที่ได้ก็คือว่าผมยกตัวอย่างเป็นตัวของขนาดเซ็นทรัลที่ผมอยากไปผมไปผมไม่ค่อยจะเจอที่จอดเพราะคนไปเยอะมากค่ะดังนั้นพอมาถึงยุคนี้ยุคที่รถติดมากๆไปไม่มีที่จอดเนี่ยเราก็ต้องการที่จะ facilitate ให้ทุกคนที่อยากไปเซ็นทรัลสามารถไปที่ลงไปลงง่ายไปมาง่ายคือเรา facilitate transportation ให้กับลูกค้าให้มีความสะดวกสบายทั้งแง่ของการสั่งของจากเซ็นทรัลเองหรือการที่จะไปที่เซ็นทรัลเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้าของ Grabก็จะมีกลุ่มใหญ่ซึ่งเราเรียกกลุ่มนี้ว่า micro entrepreneur หรือพวกนี้คือ driver partner หรือร้านอาหารหรือร้าน SME ที่ส่งของผ่าน Grab นะครับการที่เรามีช่องทางเพิ่มขึ้นมีสินค้าจากเซ็นทรัลพวกขึ้นมาหรือ service พวกมากขึ้นมีการ drive traffic จำนวน transportation ประสิทธิภาพที่เซ็นทรัลมากขึ้นมันแปลว่าคนขับ driver partner ควรจะมีงานเพิ่มมากขึ้นด้วยฉะนั้นเรามองว่านี่คือ income generation opportunity ที่เกิดจากการร่วมมือกันของเซ็นทรัลซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนกลุ่ม micro entrepreneur หรือ micro SME นะครับคนที่ขึ้นมาต้องการทำงานตัวเองเนี่ย ฝั่งคนที่จะพัฒนาไปยิ่งขึ้น